และก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ของที่ผมรีวิวแบบในวิดีโอนี้สามารถกดได้เลยจากลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะจ๊ะสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามงาน DIY ของผมอยู่นะครับก็บอกในช่องเสมอเลยนะว่าการทำงาน DIY เนี่ยเครื่องมือที่ดีครับสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสร็จไวมากขึ้นนะครับงานไม้ครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดไม้พาเลทงานไม้ต่างๆครับการตัดไม้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะการที่เราใช้เลื่อยแมนนวลแบบที่เห็นนะครับผมบอกเลยว่ากว่าจะทำงานเสร็จใช้เวลานานมากๆดังนั้นเราก็ต้องมีเครื่องทุ่นแรงครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยจิ๊กซอเลื่อยชักไฟฟ้านะครับบอกเลยครับพวกนี้คุ้มค่ามากๆนะหรือคนที่ต้องการทำงานไม้เยอะๆมากๆวันนี้เลยผมจะมาแนะนำกับโต๊ะเลื่อยคันโต้ KT2708 ตัวนี้ครับสำหรับโต๊ะเลื่อยคันโต้ KT2708 นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยครับจาก Wholesale Group ครับสินค้างานช่างก็ถูกและดีนะที่สำคัญจัดส่งทั่วประเทศและมีรับประกันสินค้าด้วยลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับแกะกองมาอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานเหลือแต่ประกอบครับไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเลยแม้แต่ประแจเขาก็มีมาให้นะมาดูที่สเปคเครื่องก่อนเลยตัวนี้เนี่ยกินไฟ800วัตต์ครับความเร็ว 2,950 รอบต่อนาทีใช้ใบขนาด200มิลลิเมตรสวิตช์เปิดปิดก็สีแดงเห็นชัดแถมยังคุ้มยางกันน้ำมาให้ด้วยใบตัดไม้เขาก็แถมมาให้แถมใบยังปรับองศาได้ปรับได้ตั้งแต่0ถึง45องศาจะปรับเอียงแบบไหนก็ปรับได้ส่วนบอดี้เป็นเหล็กสีฟ้าแข็งแรงครับส่วนที่เห็นสีแดงเนี่ยเป็นพลาสติกมีโลโก้คันโต้ติดมาตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องสำหรับเก็บขี้เลื่อยเวลาตัดไม้อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราลองมาประกอบดูครับว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างแท่งอลูมิเนียมยาวๆอันนี้ครับเป็นตัววัดระดับจับไม้ไม่ให้เคลื่อนครับเราก็เอามาขันเข้ากับน็อตสีแดงยึดให้เรียบร้อยตัวนี้จะได้ไม้บรรทัดสำหรับจับไม้เวลาเราตัดไม้นั่นเองโต๊ะเลื่อยโทเนี่ยปลอดภัยมากๆครับเพราะว่ามีระบบกาดป้องกันใบมาให้เราด้วยนะครับวิธีติดตั้งเนี่ยเราจะต้องถอดน็อตพลาสติกครอบใบตัวนี้ออกมาก่อนครับหลังจากนั้นครับให้ขันน็อต2ตัวที่อยู่ด้านข้างครับแล้วก็ใส่เหล็กตัวนี้ที่เขาให้มาเข้าไปให้เรียบร้อยนะขันน็อตยึดให้แน่นครับหลังจากนั้นจะได้หน้าตาแบบนี้ครับหรืออะไรไปแล้วครับก็เอาใส่กลับเข้าที่เรียบร้อยครับเอาตัวคัฟเวอร์ใส่กลับเข้าไปขันน็อตยึดกลับเข้าไปที่เดิมให้เรียบร้อยครับสำหรับตัวป้องกันใบเลื่อยครับให้แกะน็อตออกมาครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปให้ตรงกับตำแหน่งครับขันน็อตล็อกให้เรียบร้อยนะแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถทดสอบการใช้งานได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราประกอบโต๊ะเลื่อยออกมาเสร็จแล้วนะครับสำหรับโต๊ะเลื่อยตัวนี้ครับเป็นแบบขนย้ายได้นะถึงจะเป็นใบตัด8นิ้วก็สามารถยกพกพาไปไหนมาไหนก็ได้และที่สำคัญครับสำหรับคนที่ทำงานไม้แบบนี้นะฮะบอกเลยครับว่าไอการตัดเฉียงตัดข้างแบบนี้มันไม่ยากหรอกนะครับเลื่อยอะไรก็ตัดได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะแต่ว่าตัดแนวยาวขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะตัดเท่าไหร่ก็ไม่ตรงครับเราจะมาลองทดสอบโต๊ะเลื่อยคันโต้ตัวนี้กันดูตอนนี้ทดสอบเปิดเครื่องก่อนนะครับโหเสียงเงียบมากคือเงียบมากจริงๆนะครับไม่คิดว่าจะเสียงดังขนาดกว่านี้นะแต่ว่าเสียงเบามากๆครับหลังจากเราวัดตั้งไม้เสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้ดีมากเลยนะมีตัวกันใบเลื่อยให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำหรับดันไม้เข้าร่องครับลองตัดมุมทะแยงบ้างนะครับตั้งใบเอียงแล้วนะงานตัดออกมาโอเคมากๆเลยนะครับใครที่ต้องทำงาน DIY งานไม้งานตู้งานไม้พาเลทนะผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้เลยนะกับโต๊ะเลื่อยคันโต้ KT2708 ครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยนะครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับของก็ดีจริงๆครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ